เล่นผู้ฉลองปีใหม่รอบเดียวต้องได้บอกขายกูไม่ได้นี่มันเฮียอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับผมเม้งนะฮะวันนี้ก็เป็นช่วงของวันปีใหม่นะครับคลิปนี้ก็อยากจะมาอวยพรทุกคนเนื่องในโอกาสปี2019นะครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับผมคลิปนี้ก็มาอวยพรแค่ไม่มีอะไรมากไปนะบ๊ายโยสวัสดีครับผมเม้งนะฮะรู้สึกว่าเราห่างหายจากการถ่ายคลิปแบบนี้ไปนานมากเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมเอาจริงๆช่วงนี้ผมก็ลงคลิปบ้างแหละอาจจะเป็นแบบคลิปสั้นๆที่ทำให้ผู้ชมรู้ได้ว่าเออมึงไม่มีอะไรจะลงสินะเม้งมึงถึงเอาคลิปแบบนี้มาลงในช่องของมึงเอาจริงๆมันก็ไม่มีเวลาถ่ายคลิปจริงๆนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นเสื้อที่ผมใส่อยู่ก็จะรู้ว่าผมเป็นพนักงานเซเว่นอยู่นะครับตอนนี้ใช่เพราะว่าตอนนี้ผมกำลังตกอับแล้วก็บ้านผมกำลังล้มละลายทำให้ผมต้องไปเป็นพนักงานเซเว่นล้อเล่นนะกูล้อเล่นไม่ได้อะไรขนาดนั้นคือว่าผมอยู่ในช่วงการฝึกงานอีกแล้วฝึกบ่อยใช่ไหมก็คือรอบนี้ก็คือเป็นการฝึก 7-Eleven นะครับถึงไม่ได้ไปเป็นแบบพนักงานแบบนี้ก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทำคลิปแชร์ประสบการณ์แล้วกันว่าเป็นพนักงาน 7-Eleven เนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างแล้วก็มันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคมาในคลิปนี้คุณผู้ชมก็จะรู้แล้วครับว่าช่วงนี้มันช่วงปีใหม่นั่นเองโอ้พระเจ้าสุดยอดที่เราผ่านมา1ปีแล้วกับช่องต่อเม้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าสุดยอดมากเลยครับสำหรับผมคุณผู้ชมมันเป็นช่วงเวลาที่ผมได้ทำอะไรหลายอย่างทั้งคลิปเที่ยวคลิปคาเมราเดอร์หรือแม้แต่คลิปสยองขวัญช่องเราได้ผ่านอะไรมาเยอะมากเลยนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากที่จะทำอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นช่องต่อเม้งในปี2019นี้ก็จะมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ไม่ต้องห่วงผมเม้งอยู่ที่เปลี่ยนไปอาจจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์นะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปทางด้านไหนหรืออาจจะเปลี่ยนในเรื่องของการถ่ายหรือการตัดต่ออาจจะเปลี่ยนไปบ้างเพราะว่าผมก็รู้สึกแล้วว่าเอ้ยมุกที่เล่นอยู่หรือว่ามุมการตัดต่ออะไรพวกนี้มันอาจจะเริ่มแบบจำเจหรือว่าอาจจะดูแบบไม่เคลียร์ไปแล้วแต่ว่าผมอาจจะลองถ่ายคลิปแบบแปลกๆดูใหม่นะครับในปี2019นี่แหละรอดูแล้วกันนะส่วนเรื่องคอนเทนต์ที่ผมอยากทำนี่ก็มีเยอะมากนะครับอันดับแรกที่อยากทำแล้วก็เป็นเปิดกล่องดาร์กเว็บเยอะมึงโอเคเรารู้เรื่องไม่ต้องแก่แล้วครับคือมันเป็นอะไรที่เสี่ยงแต่ว่าผมนี่ก็อยากทำแล้วก็เพื่อนผมนี่ก็อยากทำด้วยเหมือนกันไม่แต่ว่ายังหาโอกาสทำไม่ได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูเปิดกล่องจากนักเว็บต่อก็คอมเมนต์ข้างใต้นี้กดไลค์นะกดแชร์ด้วยส่วนคลิปคอมเมนต์เรเดอร์นะครับไม่ต้องเสียใจไปนะคลิปของคอมเมนต์เรเดอร์จะมีอยู่ผมคิดว่าคลิปต่อไปอาจจะเป็นคลิปการโมสายเข็มขัดนะครับอาจจะเป็นของตัวดีเคทนี่นั่นเองนะครับผมที่แน่คือต้องโมสายของดีเคทก่อนแหละแล้วก็เรื่องที่ว่าจะเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่นีโอ2019ไอ้ตัวเข็มขัดใหม่อันนี้ยังไม่รู้จะทำดีไหมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคิดว่าอยากทำอยากถ้าคุณคิดว่าอยากให้ผมทำก็คอมเมนต์ข้างใต้นี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะไปโพสต์ลงในแฟนเพจอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมและก็ถ้าใครยังไม่กดไลค์แฟนเพจผมไปกดเลยดีเลยครับผู้ชมจะแนบลิงก์ไว้ข้างใต้นี้นะครับผู้ชมจะไม่พลาดข่าวสารทั้งหมดที่ผมมีเอาจริงๆแล้วมันมีคอนเทนต์เยอะมากนะครับในปี2019ที่ผมอยากทำเยอะมากจนผมแบบเลือกทำไม่ถูกอะคลิป ASMR ก็อยากทำนะโอ้ยก็เลยมาคิดว่าผมจะตั้งกระทู้ในแฟนเพจนะครับว่าในปี2019นี้คุณผู้ชมอยากเห็นคอนเทนต์แบบไหนในช่องต่อเม้งของเรานะครับผมจะตั้งโพสต์ไว้สักประมาณช่วงสักวันหนึ่งอะไรนะเดี๋ยวก็โพสต์เองเพราะฉะนั้นผมจะพูดย้ำอีกเป็นรอบที่แสนล้านนะว่าให้ผู้ชมกดไลค์แฟนเพจของผมเดี๋ยวนี้เลยมันไม่ยากเลยแค่คุณกดเข้าไปลิงก์ข้างใต้นี้แล้วก็กดถูกใจมันไม่ยากเลยใช่ไหมใช่ต้องรับนะคุณผู้ชมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมาพูดอวยพรแล้วก็บอกแนวโน้มของช่องต่อเม้งเฉยๆว่าในปี2019เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอาจจะมีเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยหรืออาจจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับอย่างรายการติดส่องผมก็ยังอยากทำอยู่นะแต่ว่ายังหาโอกาสทำไม่ได้ส่วนคุณเหมาเป็นข่าวที่น่าเสียใจมากคุณเหมาเขาไม่ได้ไปไหนก็เล่นเหมือนกันแหละก็ล่าสุดก็ยืมตังค์กูไป200ก็หายเงียบเลยนะครับไอ้ที่เรื่องจริงเนี่ยไม่ได้มุกเดียวโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับไม่มีเรื่องมากอ๋อและที่สำคัญแล้วเกิดคุณผู้ชมคลิกเข้าไปในแฟนเพจผมตอนนี้ก็เห็นว่า
ผมกำลังทำกิจกรรมแลกสคสให้กับคุณผู้ชมอยู่นั่นเองนะครับผมส่วนรายละเอียดผมแน่ไว้ในแฟนเพจเรียบร้อยแล้วนะครับปีใหม่นี้ก็เรามาแลกสคสกันนะครับผมสัญญาว่าผมจะไม่กวนตีนโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากแล้วผมขอขอบคุณคุณผู้ชมทั้ง 18,000 กว่าซับสไครเบอร์มากเลยนะครับผมมีความสุขมากๆเลยกับการที่ผมได้ทำคอนเทนต์ดีๆหรือว่าการได้แลกเปลี่ยนความรู้อะไรต่างๆก็รู้สึกว่าผมแบบได้ปลดปล่อยจินตนาการของตัวเองนะครับแล้วก็ได้รู้สึกว่าเปิดโลกของผมให้กับคุณผู้ชมได้เข้ามาดูนะครับก็ถ้าเกิดว่ายังไง 18,000 กว่าซับสไครเบอร์นี้ดูอยู่ก็ขอขอบมากเลยครับจากใจจริงๆของผมเลยนะครับไอช่องกูนี่ก็มีสาระได้เหมือนกันนะมาซึ้งได้เฮียน้ำตามาแล้วยังไงก็ขอบคุณจริงๆนะครับสุ่มสัญญาว่าปี2019นี้ช่องของเราจะมีแต่ความสนุกเฮฮาแน่นอนถ้าไม่โดนปิดก่อนนะเปื่อนเฮียอะไรเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็ไปดูจริงๆกันแล้วไปละบาย ยังไม่ไปอีกอ่ะไปแล้ว